มีเพื่อนๆหลายๆท่านสอบถามนกมาว่าเมื่อกราฟแคคตัสแล้วนะคะแคคตัสเน่าเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างวันนี้นกก็จะมาขอแชร์จากประสบการณ์ของนกเองค่ะสาเหตุแรกเลยนะคะอันนี้นกประสบกับตัวนกเองก็คือแผลการกราฟเนี่ยยังไม่แห้งดีแล้วนะคะไปเจอกับน้ำฝนทำให้เกิดความชื้นเกิดเน่าแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆดังนั้นช่วงที่เรากราฟใหม่ๆนะคะไม่ประมาณ3อาทิตย์เนี่ยอย่าเพิ่งให้แผลไปโดนความชื้นค่ะรดน้ำได้นะคะแต่ว่าอย่าให้น้ำเนี่ยไปโดนหัวไม้กราฟนะคะเพราะว่าแผลของเขาเนี่ยอาจจะยังแห้งไม่สนิทและก็ระวังน้ำฝนด้วยนะคะอันนี้คือหางลิงที่กราฟบนต่อกราฟนะคะที่เพื่อนๆเห็นเป็นแผลดำๆอันนั้นคือปกตินะคะเป็นเขาเรียกว่าคราบยางเขานั่นเองอันนี้ก็เป็นแผลที่แห้งแล้วนะคะเพื่อนๆการตั้งวางนะคะอันนี้กราฟไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วยังต้องหลบฝนไว้ก่อนนะคะเอาไว้ในที่ที่แดดรำไรค่ะสาเหตุต่อมาที่ทำให้การกราฟเนี่ยเกิดเน่าได้นะคะก็คือความสะอาดของมีดที่เรานำไปกราฟค่ะมีดที่ดีนะคะจะต้องเป็นมีดที่สะอาดแล้วก็คมทำไมมีดจะต้องคมเพราะว่าถ้ามีดไม่คมนะคะจะทำให้แผลของหัวไม้หรือว่าต่อกราฟเนี่ยช้ำได้นะคะแนะนำให้เป็นมีดที่คมๆอย่างเช่นมีดโกนหรือว่ามีดแกะสลักค่ะยิ่งคมยิ่งดีนะคะและถ้าเป็นมีดที่เราใช้ซ้ำๆจะต้องทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนค่ะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนอันนี้ก็เป็นแอลกอฮอล์นะคะนกเอามาใส่ขวดสเปรย์เพื่อให้เวลาใช้เนี่ยใช้ง่ายกว่าที่เราราดลงไปนะคะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆท่านไหนจะเอาสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดก็ได้นะคะช่วงนี้เป็นเข้าฤดูหนาวแล้วนะคะแดดก็เปลี่ยนทิศตรงที่นกทำคลิปเนี่ยก็จะมีแสงแดดมานิดหน่อยค่ะต่อที่กราฟหางลิงเน่าเมื่อกี้นะคะก็สามารถนำมารีกราฟได้แบบนี้นะคะก็คือเราอาจจะกราฟกับหัวไม้อันใหม่ก็ได้นะคะวันนี้ก็รีกราฟเลยค่ะเพื่อนการรีกราฟนะคะวันนี้นกใช้หนอกของโรบิเวียค่ะมีดก็เป็นมีดที่สะอาดแล้วก็คมนะคะมีดที่คมจะทำให้แผลของไม้เนี่ยไม่ช้ำเพราะว่าถ้าแผลช้ำเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการเน่าของหัวไม้ค่ะปัจจัยต่อมานะคะก็คือการรักษาความสะอาดแผลระหว่างรอยต่อค่ะต้องไม่ให้มีดินหรือว่าฝุ่นลงไปนะคะเพราะว่าถ้ามีดินหรือว่าฝุ่นติดค้างอยู่เนี่ยจะทำให้เกิดการเน่าได้ง่ายเลยนะคะเพื่อนหน่อที่นำมากราฟนะคะก็พยายามอย่าให้มีดินติดนะคะก็ปัดดินทำความสะอาดก่อนนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้เรากราฟแล้วไม้หรือว่าหัวไม้ด้านบนเนี่ยเกิดการเน่าได้นะคะจริงๆแล้วก็อาจจะมีสาเหตุที่มากกว่าที่นกกล่าวมาแต่ว่าสาเหตุหลักๆที่พบบ่อยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สรุปอีกครั้งนะคะสาเหตุหลักๆนะคะที่จะทำให้ไม้กราฟของเราเนี่ยเน่าก็คือหลังจากที่เรากราฟไม่ควรที่จะให้แผลกราฟโดนน้ำนะคะแล้วก็มีดควรจะเป็นมีดที่คมมีดควรจะเป็นมีดที่สะอาดนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดของแผลของหัวไม้ของเรานะคะแล้วก็แผลของตอสามเหลี่ยมค่ะนี่เป็นหางลิงนะคะที่นกกราฟได้ประมาณเกือบ2เดือนแล้วค่ะเพื่อนๆหน่อเริ่มมาแล้วนะคะส่วนตัวนกนะคะข้อควรระวังหลักๆเลยก็จะประมาณนี้นะคะนกหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เพิ่งที่จะเริ่มหัดกราฟใหม่ๆค่ะกราฟบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะคะเชื่อว่าไม่นานเพื่อนๆก็จะได้ผลผลิตเยอะแน่นอนนะคะ
เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ